่ะทุกคนคราวนี้เราจะพาไปเที่ยวอยุธยาแบบวันเดย์ทริปไปเช้ากลับเย็นกันนะคะโดยเราเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาโดยรถยนต์ส่วนตัวและถึงอยุธยาประมาณ10โมงเช้าค่ะเรามาเริ่มจุดแรกกันเลยค่ะที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยและเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้เราแวะไปไหว้พระรอบๆพระเจดีย์ชัยมงคลไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถไหว้พระนอนที่วิหารพระพุทธไสยญาติปิดท้ายด้วยการสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะจากนั้นเราไปต่อกันเลยค่ะที่วัดมหาธาตุซึ่งมีสิ่งที่โดดเด่นคือเศียรพระพุทธรูปที่มีอายุกว่า100ปีในรากไม้วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและมีความสำคัญกับชาวอยุธยามากรวมถึงมีโบราณสถานที่สวยงามทำให้ใครๆก็เลือกจะมาเยี่ยมชมที่นี่ไม่เคยขาดสายเลยล่ะค่ะจากนั้นเราเดินไปยังวัดราชบูรณะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางประธานซึ่งล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีพระวิหารและพระอุโบสถวัดราชบูรณะโด่งดังมากในเรื่องของการขุดพบเครื่องทองมากมายในกลุ่มพระปางใหญ่และประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นภายในกลุ่มได้ด้วยวัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอค่ะหลังจากนั้นเราขอพักเหนื่อยเติมพลังกันหน่อยนะคะเราไปชิมของอร่อยๆที่ร้านแบบโลโก้แต่ถือว่าเด็ดกันเลยค่ะที่ร้านในเลี้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอ็นตุ๋นส
ายเนื้อเราขอบอกเลยล่ะค่ะว่าถ้ามาถึงอยุธยาแล้วต้องห้ามพลาดเพราะน้ำซุปหอมหวานเนื้อนุ่มโดนใจเลยล่ะค่ะที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆแต่รสชาติไม่เล็กเลยนะจ๊ะขอบอกและใกล้ๆกันนั้นจะมีอีกร้านเด็ดนั่นก็คือร้านหมูเซ๊ะเฮียแกะร้านเล็กๆแต่ลูกค้าคับข้างรอคิวกันยาวเลยล่ะค่ะของคาวกันเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยของหวานกันหน่อยนะคะที่ร้านจิตรดาซึ่งเป็นร้านขนมหวานในแนวน้ำแข็งใสที่มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายมากมายเลยล่ะค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่วิหารพระมงคลบพิตรแวะนมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรแล้วต่อด้วยเดินชมวัดพระศรีสันเพชรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนั่นเองค่ะจุดที่น่าสนใจและสำคัญนั่นก็คือเจดีย์ทรงลังกาจำนวน3องค์ที่วางตัวเรียงรายซึ่งบรรจุพระบรมพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2และสมเด็จพระรามาธิบดีที่3นั่นเองค่ะปิดท้ายทริปวันนี้โดยแวะไปชมความงามของวัดภูเขาทองซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญในอยุธยางดงามด้วยโบราณสถานนั่นก็คือเจดีย์ภูเขาทองสีขาวซึ่งโดดเด่นมองเห็นได้ในระยะไกลและใกล้ๆวัดภูเขาทองนั้นเราจะขอแวะไปชิลกับบรรยากาศอันร่มรื่นกันหน่อยนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อหรือบ้านของพ่อนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงแบบครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Wherever We Go โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ที่วิดีโอของเราด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอวิดีโอของสถานที่อื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอใหม่ๆของเราที่จะอัปโหลดทุกๆสัปดาห์ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้บ๊ายบายค่ะ